เปิดแผนปั้มลูกช่วยชาติรับเงิน3 0 0พปีเน้นปริมาณฝันค้างหนุนคุณภาพเด็กคงต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญสถานการณ์เด็กเกิดน,น้อยติดอันดับกลุ่ม23ประเทศประชากรลด50อร์เซภายในปี2643กระทบโครงสร้างประชากรวัยแรงงานลดระดับต่ำสุดภายใน60ปีซึ่งคาดการเด็กไทยจะลดลง9ก้าเท่าจาก10ล้านคนเหลือเพียง1ล้านคนเท่านั้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อยับยั้งปัญหาด้านโครงสร้างประชาะกรวัยแรงงานโดยกระทรวงแรงงานมีแนวคิดเพิ่มอัตราการเกิดผ่านการยกระดับเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3เตรียมทำคลอดนโยบายปั้มเด็กแรงงานไทยมีลูกเพิ่มรับเงินสงเคราะห์บุตร3,000บาทตลอดระยะเวลา7ปีจากเดิม1000บาทโดยเป็นแนวคิดของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้วทั้งนี้แนวคิดที่น่าสนใจคือ การรณรงค์ให้นำเด็กไปเลี้ยงดูในต่างจังหวัดหรือชนบทเพราะมองว่าสังคมชนบทจะได้เปรียบต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรในชนบทถูกกว่ากล่าวคือหากผู้ประกันตนตามมาตรา33ทำงานในเมืองเมื่อมีบุตรขอให้นำบุตรไปให้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงดูในสังคมชนบทก็จะได้สิทธิในการเลี้ยงดูบุตรทันที3,000บาท7ปีแนวคิดดังกล่าวมีเจตนาดีในการยับยั้งปัญหาประชากรในอนาคตแต่ขณะเดียวกันเรื่องผลกระทบก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะในมิติเชิงลบจะเพิ่มภาระทางการคลังกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศรวมทั้งการจัดสรรง,งบประมาณของรัฐเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆและที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของความยั่งยืนของนโยบายการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรกล่าวคือต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เติบโตเป็นแรงงานนอกจากนี้การมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณประชากรอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กก่อให้เกิดปัญหาสังคมในระยะยาวเป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการใช้นโยบายในทํานองเดียวกันในหลายประเทศแต่ไม่ได้รับการตอบรับเท่าใดน,นะอย่างไรก็ดีสิ่งที่ทําให้คนก็อาจจะตอบโจทย์ให้คนตัดสินใจมีลูกได้มากขึ้นก็คือการพัฒนาระบบการศึกษาให้โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพที่ดีรวมถึงโรงเรียนรัฐที่ไม่ดังด้วยเพราะจะทําให้พ่อแม่รู้สึกมั่นใจว่าถ้ามีลูกๆจะได้รับการศึกษาที่ดีโดยไม่ต้องจ่ายแพงขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้พ่อแม่ให้มีความสามารถในการเลี้ยงลูกระหว่างการทํางาน ด้วยการตั้งศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพในหน่วยงานหรือบริษัทเพื่อให้พ่อแม่นำลูกมาทำงานได้และฝากไว้กับศูนย์เด็กเล็กและเมื่อเลิกงานก็กลับบ้านพร้อมกันหรือมีสถานรับเลี้ยงเด็กคุณภาพสูงใกล้ที่บ้านหรือที่ทำงานรวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงเด็กให้กับพ่อแม่หรือคนเลี้ยงอย่างปู่ย่าตายายในครอบครัวแว่งกลางที่มีช่องว่างระหว่างวัยของผู้เลี้ยงดูคือปู่ย่าตายายกับตัวเด็กค่อนข้างมากเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมดังนั้นจึงนับเป็นโจทย์าาสหรรัับภคฐ จะทำอย่างไรให้คนไทยอยากมีลูกมากขึ้นโดยสมัครใจ